เป็นเรื่องของการดำเนินคดีกับนายจักรีนะครับซึ่งเป็น FC ของนายพลนะครับซึ่งเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดิ้นสุดชีวิตนะครับเรียกร้องหาทนายความอาสาให้มาช่วยคดีนะครับเพราะเจอของจริงไปนะดิ้นเหมือนหมาถูกน้ำร้อนลวกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าข้อความที่เขามีการหมิ่นประมาทเรานะครับเป็นข้อความที่เขากล่าวหาว่าผมเป็นคนหลอกลวงนะครับเป็นคนช่อโกงคนหลอกลวงนะครับอันนี้คือเป็นข้อความที่หมิ่นประมาทแล้วก็มีการนำลูกสาวผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2500นะครับ55นะครับมาโพสต์นะครับแล้วก็มีการแต่งเติมข้อความเข้าไปนะครับจึงเป็นข้อความที่มีการหมิ่นประมาทจึงทำให้เราไม่สามารถรับได้เด็กนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องลูกสาวผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่นายจักรีคนเนี้ยนะครับถือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้ก็นั้นก็ต่อไปนี้คือจากมุกดาหารหรือจากอุดรธานีมาพระประแดงสมุทรปราการก็น้องรักมาเจอพี่ที่พระประแดงก็ขอโทษทีที่นี่คือประเภทโหดเร็วดีอยู่แล้วนะครับไม่มีประเภทมายกมือไหว้ปกเหมือนแม่ชมพู่นะครับที่กกตูมเราไม่มีกระเช้าว่ากันไปตามหลักฐานนะครับแล้วก็นะครับตัวเท่ากับเปียกนั่นนะมาที่พระประแดงเนี่ยนะเดี๋ยวรับรองว่าจะมีการต้อนรับอย่างดีนะครับก็บอกเลยว่านายจักรีนะครับมาที่พระประแดงแล้วเนี่ยนะรับรองว่าตอนนี้หมายเรียกส่งมาแล้วนะครับก็พนักงานสอบสวนส่งหมายเรียกไปแล้วครั้งที่1นะครับก็ไม่มา2ครั้งนะครับก็ออกหมายจับแค่นั้นเองที่นี่ออกหมายจับไว้นะครับพระประแดงอ่ะนะบอกเลยนะครับถ้าคุณไม่มา2ครั้งนี่ก็ออกหมายจับทันทีแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นไปจับเองนะครับฟ้องเองแจ้งความเองจับเองโดยเอาตำรวจขอกตูมหรือตำรวจพระประอุดรธานีจับนะครับก็บอกเลยว่าถึงเวลาถูกใส่โรเล็กนะครับโรเล็กคู่นะครับก็อย่าร้องเพราะว่าหัดโพสต์แล้วก็รู้จักรับผิดชอบด้วยนะครับดังนั้นไม่มีการลังกาเด็กครับเพราะอายุ19ปีแล้วไม่ใช่เด็กอายุ3ขวบ5ขวบการที่เอาลูกสาวผมมาเล่นนะผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าจัดกันไปแบบหนักๆแล้วก็เต็มมาถึงพระประแดงเมื่อไหร่ก็นะให้เอาทนายไปด้วยนะเอาทนายไปด้วยแล้วเดี๋ยวดูว่าจะดิ้นหลุดไหมเพราะข้อความที่มันโพสเนี่ยมันหมิ่นชัดเจนนะครับแล้วก็มีเอาลูกสาวผมเนี่ยไปโพสด้วยนะก็ข้อความนี้คือยังไม่เคยมีใครรอดเลยนะครับข้อความที่มีการหมิ่นประมาทไม่ใช่กล่าวหาแบบอ้างว่าตรวจสอบเรื่องการรับเงินบริจาคไม่ใช่คนละเรื่องนะแต่เป็นการกล่าวหาเราด้วยข้อความเป็นเท็จว่าเป็นคนหลอกลวงช่อโกงผมยังไม่เคยถูกใครดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงหรือหลอกลวงเลยนะดังนั้นนายจักรีก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆแล้วคนที่นะครับคนที่แชร์คนที่คอมเมนต์เนี่ยก็รอรับด้วยนะครับหมายเรียกเพราะว่ากำลังคัดสรรอยู่ดูว่าคนไหนเนี่ยพอมีสตางค์จ่ายไหมถ้ามีสตางค์จ่ายก็จะเรียกเอามาทำการกุศลให้หมดนะครับเอาไปบริจาคสถานปัญญาอ่อนนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์แล้วก็คนที่แชร์นะครับผมจะเอาคนดูที่มีพอมีตังค์นะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะคัดคนที่มีตังค์เนี่ยแต่แล้วก็จะเรียกค่าเสียหายให้ทนายความเรียกค่าเสียหายฟ้องแล้วเรียกค่าเสียหายเนี่ยแล้วก็จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปทำบุญนะไอสถานที่คนปัญญาอ่อนนะครับเอาไปบริจาคสถานที่คนปัญญาอ่อนนะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนทราบพวกอย่างนี้คือคอมเมนต์แล้วก็เอามันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น FC นะในพลเนี่ยก็ต้องมีเงินเยอะเพราะพวกนี้คือนะรู้จักโอนไวพวกโอนไวพวกนี้โอนไวก็ต้องเจอเรียกค่าเสียหายบ้างสักแสนครึ่งแสนนะคงไม่สะเทือนหรอกพวกนี้พวกโอนไวจะได้เอาเงินไปทำบุญการกุศลนะเอาบริจาคพวกนะครับสถานที่เลี้ยงเด็กนะครับปัญญาอ่อนหรือสถานที่นะครับคนพิการอะไรเงี้ยจะได้ไปบริจาคเยอะๆหน่อยนะครับนะพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ากฎหมายเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติของป่าไม้เนี่ยครับพุทธศักราช2484เนี่ยมาตรา50 54นะครับเขาเขียนมาเลยว่ากระทำผิดด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าการตัดไม้เนี่ยของนายชัยพลกับพวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่ปรากฏตามคลิปภาพและเสียงเนี่ยถูกเราดำเนินคดีหมดครับนะการทำลายป่าคือเหมือนกับการตัดไม้ไอ้บางคนบอกกฐินไม่ผิดไม่ใช่ครับคุณอยู่ในขี้ดินของเป็ดของป่าสงวนนะครับป่าดงภูพานตามพระราชบัญญัติ2507นะครับดังนั้นเนี่ยป่าไม้เนี่ยเขาดำเนินคดีนะเขาถือว่าทำลายป่ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตัวเองและผู้อื่นนะครับแล้วก็ได้มีการครอบครองป่านะตามมาตรา55ที่ได้ถูกแผ่วถาง
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัตินะครับตามมาตรา54นะครับแล้วก็มีความผิดตามพรบ.ป่าสงวน2507มาตรา14นะครับยึดถือครอบครองเขาทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยที่ดินก่อสร้างแพร่ถางทำไม้ทำไม้หมายถึงว่าคุณตัดไม้เนี่ยนะครับตัดไม้นั่นคือทำไม้นะครับแล้วอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาตินะครับการถมดินก็เป็นคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานซึ่งเราได้เก็บไว้ทุกคลิปนะครับแล้วก็ได้มีการจะนำไปมอบให้กับทางปตส.เพิ่มเติมสำหรับยูทูบเบอร์ที่มีการช่วยกันเลื่อยไม้ของอมรินทร์ทีวีเนี่ยที่เมื่อวานออกมาให้เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นหลักฐานมัดทุกคนที่ไม่ว่ายูทูบเบอร์คนไหนก็แล้วแต่นะครับที่ร่วมกระทำผิดก็ถูกเราดำเนินคดีหมดนะครับพร้อมพวกนะดังนั้นพวกนี้นะครับมันเป็นคลิปที่ประมาทนะพูดเลยประมาทไม่คิดว่าวันนี้จะมาย้อนเก็บนะครับแล้วเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไว้จำนวนมากนะครับในการรวบรวมคลิปต่างๆโดยยูทูบเบอร์เนี่ยได้มีการถ่ายทอดตั้งแต่เดือนประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับของปี63จนกระทั่งสร้างพญานาคนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับมีคลิปเป็นไม่รู้กี่ร้อยคลิปสำหรับยูทูบเบอร์ในการบันทึกทุกอย่างของนายชัยพลกับพวกในการกระทำผิดพรบ.ป่าสงวนแห่งชาตินะครับ2507นะดังนั้นตรงเนี้ยนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าไม่น่ารอดนะยืนยันเลยว่าไม่น่ารอดนะแล้วก็ที่สำคัญคือการรับบริจาคเงินนะครับก็เป็นการรับบริจาคเงินที่ถ้าเราจะเอาจริงๆก็คือพรบ.เรียอะไรถ้าเราจะแกล้งนายชัยพลนะครับแต่เรามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะเราก็มีการนะครับกล่าวโทษนะครับดำเนินคดีไว้แล้วก็คือในข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของนายชัยพลที่ต้องไปรับทราบข้อหาอีกข้อหานึงคือข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนเงินผ่องถ่ายของนะครับ FC ของนายชัยพลผ่านยูทูบเบอร์ผ่านนางลำผ่านลูกสะใภ้นางลำนะครับอันนี้เราทราบหมดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ก็จะทำการอายัดบัญชีนะครับไปตรวจสอบในเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งกระบวนการนะครับดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายนะครับผ่านหลักฐานโดยที่เป็นคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานทั้งสิ้นนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนครับผมได้เขียนบทความไว้4ตอนนะครับ4ตอนเนี่ยเป็น4ตอนที่อยากให้คนไทยคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้สติอย่างมีเหตุและผล4ตอนถ้าใครเลื่อนอ่านในเพจชมรมนะครับลองไปอ่านดู4ตอนอันนี้จะเป็นเรื่องของสตอรี่ที่เกิดขึ้นในคดีของน้องชมพู่นะครับล้วนๆนะครับซึ่งทั้ง4ตอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ให้ทุกคนคิดแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับแล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตั้งแต่วันแรกที่มีการเจอศพน้องชมพู่นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็จะรู้ว่าใครคือฆาตกรเลือดเย็นนะสิ่งที่มีการพูดกันนะครับว่าไอ้คนร้ายอยู่ข้างล่าง2คนพี่น้องประชาชนไปดูคลิปได้เลยว่าคุณรู้ได้ไงว่ามีคนร้าย2คนคุณรู้ได้ไงว่านะศพน้องชมพู่อยู่ทางซ้ายคุณรู้ได้ยังไงว่านะชมพู่นะอดข้าวตายคุณรู้ได้ยังไงนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย37คลิปสำหรับฆาตกรเลือดเย็นคนนี้ถูกบันทึกเหตุการณ์ทั้งสิ้นทั้งมวลนะครับจนนำไปสู่การมอบไปหลักฐานอันสำคัญนะครับแล้วที่สำคัญคือเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปฆาตกรเลือดเย็นพวกนี้นะครับไม่ใช่คนเดียวผมยืนยันว่าตอนนี้ไม่ใช่คนเดียวนะครับขอเวลาอีกไม่นานนะผมบอกแล้วนะครับไม่เกิน15กุมภาแน่นอนนะไม่เกิน15กุมภาพี่น้องประชาชนจะได้เห็นฆาตกรเลือดเย็นถูกใส่โรเล็กนะครับไม่ใช่ฝังเพชรนะครับใส่กำไรคู่แน่นอนนะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆผมเชื่อว่าจะมีคนโดนเพิ่มนะจะมีคนโดนเพิ่มอีกนะครับพอดีตัวเล็กนิดนึงนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าคดีเนี้ยนะเราต้องการปิดตำนานกกอกสักทีเพราะมันนานมากเกินแล้วนะครับ